ดีครับวันนี้ผมอยู่กับเอฟเฟกต์ก้อนของคาไลนะครับวันนี้ได้มาเป็นรุ่นจากัวร์คลาสสิกไฮเกนเทอร์ชันนะครับเป็นอารมณ์แบบเสียงแตกไฮเกนประมาณพวกบราวซาไวท์เทเลนประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจที่ว่ามี EQ นะครับ3แบนด์เลยทุ่มกลางแหลมปรับได้กว้างนะครับแล้วก็มีปุ่มไบแอสด้วยนะครับที่เหมือนปรับพวกแรงดันไฟให้เสียงแตกมันมีความแบบแน่นขึ้นนะครับหรือว่าแบบโปร่งขึ้นอันนี้เราสามารถปรับคาแรคเตอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวนี้ส่งมาจากทางร้าน Music Entrance นะครับตัวนี้ราคาต้องบอกว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,350 บาทนะครับหรือว่า 1,000 ต้นๆแต่ว่ามีฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าผมลองเนี่ยตัวนี้เสียงค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าแบบถ้าใครเป็นชาวล็อกนะครับที่ต้องการเสียงแตกไฮเกนสัก1ก้อนหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นกับเอฟเฟคก้อนนะครับหรือว่าแบบหาเอฟเฟคก้อนทางเลือกดีๆเนี่ยตัวนี้ผมว่าเล่นได้กว้างมากแล้วก็แบบมีเรียกว่าครอบคลุมนะครับได้หลากหลายแนวนะครับคนที่จะซื้อเป็นก้อนแรกก็โอเคเลยหรือว่าคนที่จะซื้อเป็นทางเลือกอื่นๆในบอร์ดเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าใช้งานได้ดีไม่แพ้กันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือมี EQ 3แบนด์นะครับปรับทุ้มปรับแหลมปรับกลางได้เพราะเนี่ยเสียงแตกในตัวเนี้ยมันจะมี EQ ที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเป็นไฮเกนนิโทชันนะครับแต่ว่าเป็นแบบสไตล์คลาสสิกก็คือไม่ได้แบบว่าอาจจะฟังดูสคูปมากเหมือนพวกแบบโมเดิร์นไฮเกนรูปใหม่ๆนะครับจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกแอมมาเชลที่ถูกบูสต์ด้วยพวกเอฟเฟคก้อนแสงแตกมานั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจะคุ้นหูกันนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นพวกแฟนๆเพลงแบบพวกคลาสสิกล็อกนะครับยุคแบบ80ขึ้นมาเนี่ยไอเสียงแบบเนี้ยจะค่อนข้างคุ้นหูมากๆนะครับโอเคแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มนะครับที่ปรับความดังเบานะครับของตัวเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มเกนก็คือปรับแตกมากแตกน้อยนะครับตัวนี้ถ้าผมลองเล่นเนี่ยผมปิดเกนไปนะครับมันก็สร้างเสียงคาแรคเตอร์แบบเป็นคลาสสิกโลเกนได้นะครับแต่ว่าพอเปิดเกนขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างละพอเปิดเกนสักช่วงเที่ยงเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างแบบแตกแรงมากนะครับโอเคก็ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับก็เดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากตัวเสียงคลีนก่อนนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับวันนี้ผมใช้กีตาร์ทรงเลสพอลนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวเสียงแตกนะครับก็ถ้าใครที่เล่นกับพวกเสียงแตกประมาณนี้นะครับพวกคาร์มาร์กิ้งก็จะค่อนข้างแบบเหมาะมากๆนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัวเสียงคลีนนะครับผมจะเริ่มจากการปิดเกนนะครับก็คือไม่ได้เปิดเกนเลยแล้วก็ปรับไบแอสไว้ตรงกลางนะครับวอลลุ่มตรงกลาง EQ เดี๋ยวจะปรับไว้ตรงกลางก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออนเอฟเฟคนะครับตอนที่ผมปิดเกนนะครับแล้วก็เปิด EQ ตรงกลางนะฮะเปิดวอลลุ่มประมาณสักช่วงบ่ายสองนะครับเพราะว่าตัวนี้วอลลุ่มจะถ้าเปิดตรงกลางจะเบากว่าเสียงคลีนอยู่นะครับแล้วก็เปิดไบแอสตรงกลางนะครับออนนะครับสังเกตว่าถ้าปิดเกนแล้วเปิดไบแอสตรงกลางเนี่ยนะครับเสียงก็ยังเป็นเสียงแตกอยู่นะครับค่อนข้างแบบเป็นมีเดียมเกนนะแต่ขนาดเดียวกันครับถ้าผมปรับไบแอสเพิ่มขึ้นครับเป็นแบบเปิดสุดนะครับเสียงมันจะคลีนขึ้นนะครับเหมือนสัญญาณฝั่งของเสียงคลีนจะเริ่มชัดขึ้นนะครับคลีนอัพจากตัวเสียงแตกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเกนมากๆนะครับเราสามารถที่จะปรับไบแอสให้มันน้อยลงนะครับเพื่อจะให้มันแบบแตกมากขึ้นคอมเพรสมากขึ้นนะครับแต่ถ้าผมลองนะครับพอปิดไบแอสเลยแล้วก็เปิดเกนเยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างเริ่มกึ่งแบบเป็นไปทางฟอสนะครับก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเสียงแตกโฮแอมแบบวินเทจนะครับถ้าแบบเปิดไบแอสน้อยๆนะครับแล้วก็เปิดเกนเยอะเนี่ยมันจะมีความตื้อๆคล้ายๆฟอสอยู่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะไปลองให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับแต่ว่าอธิบายว่าปุ่มไบแอสทำงานยังไงนะครับผมโอเคผมถ้าผมเซตติ้งเป็นโลเกนนะครับผมจะเปิดไบแอสสุดนะครับแล้วก็ผมจะปรับแหลมลงหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเด่นไปทางพวกเสียงแหลมนะครับผมจะปรับแหลมสักประมาณปรับเทรเบิลเนี่ยประมาณสักช่วง10โมงนะครับปรับเสียงกลางเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว่าไฮเกนโลเกนอาจจะต้องการเสียงกลางที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันใหม่นะครับอันนี้เป็นเซตติ้งของโลเกนครับก็เรียกว่าเสียงโลเกนเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เรียกว่าปรับ
ใช้เป็นโลเกนได้นะครับถ้าซื้อตัวนี้ไปใช้นะครับต่อมาเราจะเริ่มเปิดเกียร์สักช่วง9โมงนะครับคือตัวนี้ผมจะเปิดเสียงทริปเปิลหรือว่าแหลมมาเยอะเพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างเด่นไปยันไปทางย่านแหลมนะครับเพราะเนี่ยถ้าใครที่กลัวว่าเสียงจมหรือคัททูไม่พอตัวเนี้ยหายห่วงเพราะว่าเสียงแหลมเขาให้มาเผื่อแบบเยอะมากๆนะครับต่อไปผมจะลดไบแอดลงมาหน่อยสักประมาณช่วงบ่ายสองนะครับเพราะว่าผมจะเริ่มเซตติ้งมาให้มันเป็นแบบเสียงแปลกเลยนะครับเสียงเบสผมจะเปิดไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มิดเดิลเนี่ยจะเปิดประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับประมาณนี้ผมว่าซาวประมาณนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็คุ้นหูของใครหลายๆคนนะครับถ้าใครเคยเป็นแฟนๆแบบพวกเพลงคลาสสิกล็อกนะครับฟังไวฮาเล่นนะครับฟังพวกสแลชกันโรดอะไรพวกนี้โทนก็จะประมาณนี้นะครับมีความแบบใกล้เคียงได้ลมไปทางนั้นนะครับอันนี้คือขนาดเปิดเกณฑ์มาสัก9องค์นะครับเกณฑ์ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมจะลองปรับไบแอดนะครับลงมาที่แบบปิดนะครับเพื่อให้ดูว่าถ้าเราปรับไบแอดในน้อยเนี่ยป้อนไฟเข้าไปในน้อยเนี่ยเสียงแตกมันจะเปลี่ยนไปประมาณไหนนะครับคือพวกเสียงบนสายบนเนี่ยมันจะมีความตื้อๆฟัดๆขึ้นนะครับถ้าผมเปิดกลับมาประมาณบ่ายโมงนะครับมันจะฟังดูเคลียร์กว่าถ้าผมปิดนะครับบายแอสปึ๊บนะครับคือสายบนมันจะมีความตุยๆมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าใครแบบชอบฟีลวินเทจหน่อยเนี่ยก็อาจจะปรับไบแอดให้มันน้อยหน่อยนะครับผมก็จะชอบประมาณนั้นผมจะปรับไบแอดสักช่วง10โมงแล้วกันนะครับแล้วถ้าเราลองนะครับในการคลิกอัพผมจะลองลดรูปที่กีตาร์นะครับลดลงมานะครับประมาณสักเกือบสุดนะครับก็ยังพอคิดอัพได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเปิดสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคิดอัพได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าใครแบบเป็นสายแบบพวกใช้เสียงแตกก้อนเดียวเปิดค้างตลอดเนี่ยตัวนี้ก็เปิดเป็น all way on แล้วก็ลดวอลุ่มไปเพื่อเล่นพวกโลเกนหรือว่าพวกเสียงที่มันเป็นคิดอัพได้ครับแต่อาจจะไม่ได้คิดอัพสุดเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นดิสโทชันนะครับเพราะเนี่ยมันก็มีการคอมเพรสที่มากกว่าพวกโอเวอร์ไดร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเขานะครับโอเคคราวนี้เราไปต่อกันที่ประมาณเกณฑ์สักช่วงเที่ยงแล้วกันนะครับอันนี้จะเริ่มเป็นไฮเกณฑ์แบบเต็มตัวมากๆนะครับแบบเกณฑ์แบบสะใจมากแล้วถ้าผมลองลดเสียงกลางนะครับเพื่อปรับคาแรคเตอร์ให้มันแบบมีความสคูปมากขึ้นนะครับอารมณ์แบบพวกโมเดิร์นเมทัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับเบสขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้มีความแบบบอททอมใหญ่ๆนะครับโอเคเซตติ้งประมาณนี้นะครับกับเสียงไฮเกนนะพอปรับเบสขึ้นมาแล้วไปแอดมันน้อยเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลชัดนะครับก็คือเสียงมันจะเริ่มแบบตุยๆครับเพราะเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเคลียร์ขึ้นเนี่ยเราต้องเพิ่มไบแอดนะครับเนี่ยเป่าไบแอดสุดปุ๊บมันก็จะเคลียร์ขึ้นนะครับกลับไปที่เดิมนะครับโอเคถ้าอยากให้เป็นลักษณะแบบพวกโมเดิร์นไฮเกนเนี่ยก็อาจจะเปิดไบแอดให้สุดนะครับคราวนี้เราจะลองเพิ่มเกนหน่อยนะโอเคอันนี้เป็นการลดแบบเสียงกลางลงมาให้มันสคูปนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มแรมนิดหน่อยนะครับอ
คือการลดเสียงกลางเนี่ยมันจะทำให้ตัวเสียงกีตาร์เนี่ยมันเหมือนลงไปอยู่แบบข้างหลังเพลงหรือข้างหลังวงนะครับมันจะไม่ได้เด่นมาข้างหน้านะครับเพราะเนี่ยในการโซโล่เนี่ยถ้าใครชอบเป็นสายโซโล่อาจจะต้องปรับพวกมิดเนี่ยให้มันมีคัททูที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ถ้าปรับเซตติ้งประมาณนี้น่าจะเหมาะกับการเล่นพวกริทึมมากกว่านะครับแต่ก็โชว์ดูว่าถ้าเล่นริทึมกับตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับลองเปิดเกณฑ์สักช่วงบ่ายสามนะครับกับเซตติ้งแบบสคูปกลางนะครับผมบูสต์เบสขึ้นมาแล้วก็ปรับเสียงแรมประมาณสักช่วง11โมงนะครับเดี๋ยวลองดรอปดีนะครับเล่นได้ค่อนข้างมันเลยนะครับตรงนี้ผมว่าแบบเล่นได้กว้างนะใครจะเล่นแบบว่าเป็นพวกสายแบบล็อกหนักๆมากๆจริงๆตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเอาอยู่นะครับหรือถ้าใครเป็นพวกคลาสสิกล็อกเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเหลือเฟือนะครับโอเคผมจะลองปรับกลางมันสักช่วงแบบลดเลยปิดเลยก็ได้นะครับลองดูว่ามันจะสคูปได้แค่ไหนครับจะกลับมาเซตติ้งให้มันเป็นโทนพวกคลาสสิกไฮเกนตามคอนเซปต์ของเขานะครับเล่นพวกที่เป็นแบบสไตล์พวกแกนโรดนะครับก็ผมว่าเสียงมันถูกออกแบบมาให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับคือไบแอดเนี่ยมันมีผลค่อนข้างมากกับการแตกของเสียงนะครับอันนี้ลองปรับดีๆเนี่ยผมว่าได้จะได้คาแรคเตอร์ที่มันหลากหลายพอสมควรนะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบพวกสไตล์ลิดๆหน่อยแบบแกลลี่บัวนะครับผมจะลองปรับประมาณนี้นะครับไบแอดให้น้อยหน่อยนะครับปรับลดเบสลงมาหน่อยนึงนะครับปรับเกณฑ์สักประมาณบ่ายโมงแหลมประมาณสัก10โมงนะครับกลางอาจจะเยอะหน่อยนึงสักช่วงบ่ายโมงนะครับลองดูนะโทนเนี่ยผมว่าเพราะมากนะครับก็ถ้าใครที่จะเอาไปใช้แบบเป็นตัวลิทโทนในการโซโล่ตัวนี้ผมว่าเหมาะมากเพราะว่าเสียงมีความเหนียวติดมือนะครับมีความแบบพุ่งนะครับคมชัดครบถ้วนผมว่าตัวนี้เล่นได้กว้างมากนะครับจะเล่นริทึมเล่นโซโล่อะไรผมว่าค่อนข้างที่จะเอาอยู่มากนะครับถ้าใครต้องการเสียงแบบไฮเกนนะครับในงบแบบพันต้นๆแล้วแบบเล่นได้กว้างมากแล้วก็คุณภาพแบบว่าใช้งานได้จริงๆอ่ะตัวนี้ผมว่าคุ้มค่ามากนะครับกับราคา 1,350 บาทนะครับคนที่สนใจก็ไปลองเสียงได้นะครับที่มีเสียงท้านุกสาขาหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับเขาก็มีบริการจัดส่งนะครับยังไงก็ลองทักไปที่ทางเพจของมิเซียนท้านะครับหรือว่า LINE@
มิสเอ็นทรานะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก่อนจากไปผมจะลองเล่นอีกสักนิดนึงนะครับเพราะถือว่าตัวนี้เล่นค่อนข้างสนุกนะครับโอเคปรับมาสักช่วงเกณฑ์บ่าย3นะครับเซตติ้งประมาณนี้นะครับผมชอบเปิดไปแอดสัก10 โมงนะครับเบส10 โมงกลางบ่ายโมงนะครับแล้วก็แหลม10 โมงนะครับประมาณนี้นะครับWe'll be right back.